อากาศก็ร้อนขึ้นเห็นไหมคะใช่มันร้อนแบบร้อนผิดปกตินะพี่บอลเมื่อกี้นี้หลายคนดูแบบโอ้โหอวดตัวเลขกันมาเยอะมากเลยอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับแม้ว่าเดือนพฤษภาคมมีหลายคนก็บ่นด้วยนะจริงๆแล้วพฤษภาคมเนี่ยจริงๆต้องเป็นจะใกล้ฝนแล้วไหมใช่แต่ยังไม่มีวี่แววของฝนเลยอ่ะนี่แต่มีการประกาศเตือนมาแล้วนะคะตอนนี้ติดตามข่าวอยู่มีการประกาศเตือนมาเรื่องของพายุฤดูร้อนนะครับที่จะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่3ถึง7พฤษภาคมนี้นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไทยตอนบนครับมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีลมกระโชกแรงด้วยนี่นะฮะโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะพี่บอลเขาได้มีการประกาศเตือนตั้งแต่วันนี้เลยเริ่มตั้งแต่วันที่3ไปจนถึง5พฤษภาคม2567เลยนะคะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกพัดปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะประกอบกับในช่วงวันที่6ถึง7พฤษภาคมที่จะถึงนี้คาดการณ์ว่าจะมีแนวพัดสอบของลมตะวันตกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคตะวันตกของภาคเหนือรวมถึงภาคกลางด้วยในขณะที่พอมีลมพัดสอบแต่ในขณะนั้นมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดค่ะมันก็เลยทำให้อาจจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นบางพื้นที่นะคะโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ด้วยเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็จะต้องเฝ้าระวังอันตรายที่อาจจะเกิดจากพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ด้วยนะคะก็ขอให้หลีกเลี่ยงนะคะการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับพี่น้องเกษตรกรก็ควรจะมีการเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงต่อสัตว์เลี้ยงต่อปศุสัตว์ไว้ด้วยนะคะใ